بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาตลอดจนความเจริญจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมในช่วงของโรงเรียนศรัทธาชนวันนี้บทเรียนตัฟซีรอัลกุรอานก็ได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเราได้เข้าสู่บทเรียนใหม่ก็คือซูเราะห์อันนาซิอาตแล้วก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวในอายะห์ลำดับที่1ถึง5ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่ของเรามาลาอิกะห์ต่างๆซึ่งมีความสำคัญต่อเรื่องของหลักการอีมานต่อเรามาลาอิกะห์ตลอดจนสิ่งที่บ่งบอกถึงการฟื้นคืนชีพขึ้นมาของเรามนุษยชาติในวันกิยามะห์ในลำดับต่อมาก็คือในอายะห์ที่6อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกล่าวไว้ดังนี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยะอูมะตัรญุฟุรรอญิฟะฮ์ตัตบะอูฮัรรอดิฟะฮ์กุลูบุนยะอูมะอิซิวาญิฟะฮ์อับซารุฮาคอชิอะฮ์ยะกูลูนาอินนาละมะรดูดูนฟิลฮาฟิเราะฮ์อะอิซากุนนาอิฎอมันนะคิเราะฮ์قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة ในลำดับที่อายะห์ลำดับที่6ถึงอายะห์ลำดับที่14นะครับซึ่งก็มีเนื้อความดังนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเยามะตัรญุฟุรรอญิฟะฮ์ซึ่งหมายถึงอัรรอญิฟะฮ์ก็คือหมายถึงวันแรกที่มีการได้วันแห่งการที่มีการเป่าสัญญาณนะครับเป่าสัญญาณครั้งแรกสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ต้องเรียกว่าสั่นสะท้านเลยทีเดียวซึ่งในความหมายของคำว่าอัรรอเรียกว่าอัรรอญิฟะฮ์นะครับคำว่าอัรรอญิฟะฮ์นั่นก็คือหมายถึงเสียงบางอุลามะบางท่านก็ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของอัรรอญิฟะฮ์ตรงนี้บอกว่านัฟกะตุลอูลาหมายถึงเสียงเป่าสัญญาณครั้งแรกนะครับในวันกิยามะซึ่งเสียงสัญญาณครั้งแรกที่ปรากฏดังขึ้นก็จะทำให้สิ่งต่างๆเรานั้นที่อยู่บนหน้าดุนยานั้นต้องสั่นสะท้านเรียกว่าต้องจบชีวิตลงทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเยามะตัรญุฟุรรอญิฟะฮ์วันนั้นที่มีการเป่าสัญญาณปิดชีพต่างๆนั้นได้ดังขึ้นนะครับเป็นสัญญาณแรกสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เรียกว่าสั่นสะท้านเรียกว่าจบชีวิตลงโดยสิ้นเชิงต่อมาในอายะห์ลำดับที่7อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าตัตบะอูฮัรรอดิฟะฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแล้วก็จะมีการเป่าสัญญาณครั้งที่2นี่เกิดขึ้นตามมานะครับในตัฟซีรอัลกุรอานเนี่ยได้บอกอธิบายความเกี่ยวกับว่าอัรรอดิฟะฮ์ก็คือหมายถึงอัตตะบิอะฮ์ลิลอูลาก็คือสิ่งที่เป็นสัญญาณตามมาในครั้งที่ตามจากครั้งแรกมาซึ่งก็หมายถึงอันนัฟกะตุลอัสซานียะก็คือการเป่าสัญญาณในครั้งที่2นะครับซึ่งสัญญาณในครั้งที่2นี้ก็เป็นสิ่งที่จะติดตามมาจากสัญญาณครั้งแรกซึ่งอัลลอฮ์ใช้สำนวนที่แตกต่างกันไปก็คือครั้งแรกนั้นใช้คำว่าอัรรอญิฟะฮ์นะครับส่วนสัญญาณในครั้งที่2อัลลอฮ์ใช้คำว่าอัรรอดิฟะฮ์นะครับแตกต่างกันเรามาดูนะครับว่าในทั้ง2สิ่งนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราท่านทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัรรอญิฟะฮ์แล้วก็อัรรอดิฟะฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเยามะตัจุฟุรรอญิฟะฮ์ตัตบะอูฮัรรอดิฟะฮ์เรียกว่าวันที่มีการเป่าสัญญาณครั้งแรกได้ดังขึ้นเกิดการสั่นสะเทือนซึ่งตามมาด้วยกับสัญญาณในครั้งที่2เนี่ยอุลามะเขาได้อธิบายอย่างนี้นะครับว่าอัรรอญิฟะฮ์ก็คือหมายถึงแผ่นดินนั้นสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดการสั่นไหวนะเรียกว่าเป็นการบ่งบอกถึงการเริ่มต้นสู่วันกิยามะห์ส่วนคำว่าอัรรอดิฟะฮ์ก็คือหมายถึงฟ้ามันเกิดเสียงกัมปนาทเกิดขึ้นแล้วก็มีความสับสนอลหม่านอย่างมากมายนั่นคือสิ่งที่อุลามะได้อธิบายความเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความหมายอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าอัรรอดิฟะฮ์นั้นหมายถึงเสียงเป่าสัญญาณครั้งแรกดังขึ้นส่วนคำว่าอัรรอดิฟะฮ์ก็คือหมายถึงเสียงสัญญาณในครั้งที่2ที่ดังขึ้นเป็นการก้าวเข้าสู่เรื่องของวันกิยามะห์โดยทันที
่อมาในอายะห์ที่8อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นใช้คำว่ากูลูบุยยอมาอิจิยอมาอิซิวาจิฟะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากูลูบหมายถึงหัวใจก็คือหัวใจต่างๆของคนกาเฟรทั้งหลายของคนที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเขาบอกว่ายอมาอิซิวาจิฟะในวันนั้นก็คือวันที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นหัวใจของเขาเป็นยังไงอยู่ในสภาพที่กังวลอยู่ในสภาพที่อลละมาอยู่ในสภาพที่วิตกกังวลต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอัลลอฮ์จึงใช้คำว่ากูลูบุยยอมาอิซิวาจิฟะเอกว่าหัวใจต่างๆของคนกาเฟรของคนที่ปฏิเสธศรัทธานั้นในวันนั้นเองในวันที่มีการเสียงสัญญาณได้ดังขึ้นหัวใจของคนเหล่านั้นมีความวิตกกังวลมีความตระหนกตกใจต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้บอกว่าอับซอรุฮาข้อชีอะอับซอรก็คือหมายถึงสายตาของพวกเขานะครับสายตาของพวกเขาดูจากสายตานั้นบ่งบอกถึงความหวาดกลัวนะครับข้อชีอะก็คือหมายถึงมองไปที่สายตานั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความหวาดกลัวของพวกเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสายตาก็คืออะไรครับคือสิ่งที่เป็นม่านของหัวใจก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้สึกภายในจิตใจของเขาว่าสายตาของเขาก็สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกในจิตใจได้ซึ่งอัลลอฮฺสุบานตาลาได้ใช้สำนวนที่บอกว่าอัลบุซอรุฮาคอชีอะสายตาของเขาเหล่านั้นมีความหวาดกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบานตาลายังได้บอกอีกว่ายากูลูนะอินนาละมารดูดูนฟิลฮาฟิรอยากูลูนะอินนาละมารดูดูนฟิลฮาฟิรออัลลอฮฺได้บอกเล่าเกี่ยวกับสภาพของคนเหล่านั้นที่ได้พูดขึ้นว่านะครับพวกกันดากุฟาร์พวกผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายได้กล่าวขึ้นว่าอินนาละมารดูดูนฟิลฮาฟิรอบอกว่าแท้จริงเราต้องกลับไปสู่การมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งกันนั่นหรือนะครับเป็นการบ่งบอกถึงสภาพการของคนเหล่านั้นที่เขาไม่เคยนึกคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตของเขานั้นจะต้องฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ได้สิ่งที่เป็นความน่าสะพรึงกลัวต่างๆเหล่านั้นได้ปรากฏขึ้นเสียงสัญญาณได้ดังขึ้นครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองตามมาจิตใจของเขาเหล่านั้นมีความประหวั่นตลอดจนได้รับรู้ถึงสภาพการของเขาที่จะต้องฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาซึ่งก็ได้พูดออกมานะครับในสภาพที่บอกถึงสภาพการของเขาที่บอกว่าอินนาละมารดูดูนฟิลฮาฟิรอแท้จริงเรานั้นจะต้องกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งกันนั่นหรือนะครับต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกว่าอิซากุนนาอิซามันนะคิรออิซากุนนาอิซามันนะคิรอการมีชีวิตใหม่ขึ้นมานั้นเป็นชีวิตใหม่ทั้งที่เราเนี่ยได้กลายเป็นกระดูกของเรานั้นได้กลายเป็นผุยผงเรียกว่าคนย่อยยับไปเรียกว่าไม่หลงเหลือแล้วก็ตามนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงทำให้เรือนร่างที่เน่าเปื่อยกระดูกที่ผุก่อนลงไปนะครับกับมีเรือนร่างขึ้นมาดังเดิมซึ่งในอายะห์นี้ก็เป็นการบอกถึงสภาพการของมนุษย์นะครับที่จบชีวิตลงไปแล้วเรือนร่างนั้นเน่าเปื่อยกระดูกนั้นเรียกว่าเป็นผุยผงนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้เรือนร่างต่างๆเหล่านี้กลับมามีชีวิตดังเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งในอายะห์ที่11ตรงนี้ได้บอกว่าอิซากุนนาอิซามันนะคิรอเรียกว่ามีชีวิตขึ้นมาใหม่ทั้งที่เราเนี่ยได้กลายเป็นผุยผงกระดูกปนไปเราก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในวันนั้นต่างก็ได้เห็นถึงความอัศจรรย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทำให้เรือนร่างของเขานั้นกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงสภาพการของคนเหล่านั้นที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮฺบอกว่ากอลูติลกะอิดันกะรอตุนคอซิรอพวกเขายังได้กล่าวอีกว่าหมายถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นต่างก็ได้กล่าวกันขึ้นว่าติลกะอิดันกะรอตุนคอซิรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงการคืนชีพขึ้นมาการฟื้นคืนชีพขึ้นมาการกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเรียกว่านั่นก็คือเป็นการกลับไปสู่ความขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็รับรู้ทันทีเลยว่าสภาพการของเขาที่จะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงการฟื้นคืนชีพขึ้นมาในครั้งนี้นี่เองเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างหนึ่งว่าชีวิตของเขาต้องประสบกับความหายนะต้อง
ประสบกับความขาดทุนเพราะการอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นคือสิ่งที่พวกกุฟาร์พวกที่ปฏิเสธศรัทธานั้นได้บอกเล่าถึงสภาพการของเขาฟาอิซาฮุมบิสซาฮิรอฟาอินนามาฮิยะซัจเราะตุวาฮิดะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าฟาอินนามาฮิยะซัจเราะตุวาฮิดะอันที่จริงแล้วการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ให้มีการเป่าสัญญาณในครั้งที่2นี้ขึ้นเนี่ยเป็นการเป่าเพียงครั้งเดียวนะครับเรียกว่าซัจเราะตุวาฮิดะเป็นการเป่าสัญญาณเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นฟาอิซาฮุมบิสซาฮิรอทันใดนั้นเองสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงก็กลับคืนสู่สภาพที่เคยเป็นมาในโลกดุนยานะครับเราใช้สำนวนบอกว่าฟาอิซาฮุมบิสซาฮิรอทันใดนั้นเองเมื่อเสียงสัญญาณในครั้งที่2ที่ดังขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยและได้ล้มหายตายจากไปเนี่ยเมื่อสัญญาณครั้งที่2ได้ดังขึ้นในอายะที่14นี่บอกว่าฟาอิซาฮุมบิสซาฮิรอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็กลับสู่สภาพที่เคยเป็นมาบนโลกดุนยาพร้อมกับมีชีวิตขึ้นมาใหม่โดยทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นได้บอกในซูเราะห์นี้นะครับในอายะที่6ถึงอายะที่14บอกถึงหลักอีหม่านศรัทธาประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเชื่อในเรื่องของการฟื้นคืนชีพขึ้นมาการที่จะต้องมาถูกไต่สวนถูกสอบสวนและมีการชำระความตอบแทนสิ่งที่เป็นผลงานต่างๆของคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาในศัพท์ที่มีความสำคัญกับเราก็คือหนึ่งก็คืออัรอจิฟะอัรอดิฟะก็คือสัญญาณดังในครั้งที่หนึ่งและก็สัญญาณดังในครั้งที่สองเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการปิดชีวิตต่างๆตลอดจนครั้งที่สองที่ดังขึ้นก็คือเป็นการกลับให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดจนสิ่งที่เราได้จากสาระของซูเราะห์นี้ในอายะที่4ถึงอายะที่14เนี่ยนะครับอายะที่7ถึงอายะที่14เป็นการบอกเล่าถึงสภาพการของคนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาซึ่งการมีชีวิตของเขาบนหน้าดุนยานั้นไม่เรียกว่าไม่มีความเชื่อเลยว่าจะต้องมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเป็นการใช้ชีวิตสั่งสมสิ่งที่เป็นเรื่องของความมั่งมีอะไรต่างๆบนหน้าดุนยาสั่งสมสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปให้มากที่สุดบำเรอสิ่งที่เป็นความสุขทางกายบนหน้าดุนยาอย่างมากที่สุดโดยไม่คาดคิดว่าการใช้ชีวิต อีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นมาในโลกอาคิเราะห์นั้นจะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อได้พบกับสภาพการเช่นนี้นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าเมื่อสัญญาณครั้งที่2ได้ดังขึ้นนะสิ่งที่เคยมีชีวิตอยู่บ้านดุนยานั้นและจบชีวิตลงไปนั้นต่างก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งสภาพการเช่นนี้เองทำให้เขาเหล่านั้นรู้ถึงสภาพของความขาดทุนโดยทันทีซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกเกี่ยวกับสภาพการของคนเหล่านั้นว่าจะต้องพบกับหายนะในสิ่งใดๆบ้างซึ่งในหนังสือตัฟซีรอัลกุรอานก็ได้อธิบายความไว้อย่างนี้นะครับว่าในอายะห์ลำดับที่10ถึง12นะครับซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่ายะกูลูนาอินนาละมรดูดูนฟิลฮาฟิเราะห์อิซากุนนาอิซามันนะคิเราะห์กาลูติลกะอิซันกะเราะตุลคอซิเราะห์ในอายะห์ที่10ถึง12เนี่ยนะครับก็ในตำราตัฟซีรอัลกุรอานก็ได้มีเรื่องราวที่บ่งบอกเกี่ยวกับอัสบาบุนนุซูลสาเหตุของการประทานอายะห์นะครับบอกว่าในอายะห์ที่10ถึง12เนี่ยมีรายงานจากท่านซอยยิดอิบนุมันซูรได้รายงานว่าจากมูฮัมหมัดอิบนุกะอ์นะครับบอกว่าอายะห์นี้ได้ถูกประทานลงมาก็คือยะกูลูนะอินนาละมรดูดูนฟิลฮาฟิเราะห์เรียกว่าความหมายก็คือพวกเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราท่านทั้งหลายแท้จริงพวกเราทั้งหลายนั้นก็จะกลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพวกเราทั้งหลายต้องกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพวกกุฟาร์พวกกุเรชนะครับพวกมุชริกีนพวกเหล่านี้ก็บอกว่าหากเราถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องตกอยู่ในสภาพที่ขาดทุนนะครับนั่นคือคำพูดของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยพอหลังจากที่อายะห์นี้ประทานลงมานะครับพวกเหล่านี้ก็พูดขึ้นมาทันทีบอกว่าถ้าเรามีชีวิตฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ย
เราจะต้องอยู่ในสภาพที่ขาดทุนอัลลอฮ์จึงได้เอา สำนวนของคำพูดของพวกกุฟาร์พวกมุชริกีนมาบอกเล่าในซูเราะห์นี้นะที่บอกว่ากอลูติลกะอิดันกะรอตุลคอซิรอเขานั้นกล่าวว่า การที่เรานั้นฟื้นคืนชีพเข้ามาเนี่ยเป็นการบ่งบอกเลยว่าเรานั้นขาดทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อายะห์นั้นได้ลงมาเป็นการบอกเล่าถึงสภาพการของการที่มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้นมีสาเหตุที่มาจากการที่พวกมุชริกีนพวกกุฟาร์นั้นท้าทายบอกว่าถ้าเรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาเราก็ยอมที่จะขาดทุนแล้วก็เป็นจริงตามนั้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราได้จากอายะห์ในลำดับที่6ถึงอายะห์ที่14เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักอะกีดะห์โดยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เรานั้นต้องมีความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความหวั่นเกรงนะครับแล้วก็ตลอดจนสิ่งต่างๆที่บ่งบอกถึงการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทำให้ผู้ที่จบชีวิตลงไปสรรพสิ่งต่างๆร่างกายที่เน่าเปื่อยกระดูกที่ผุพังไปนะครับทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะต้องถูกไต่สวนถูกสอบสวนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ง่ายเหลือเกินต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะกระทำแน่นอนเหลือเกินสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอายะห์ลำดับที่6ถึงอายะห์ที่14นะครับเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกให้เราท่านหลายนั้นมีความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของบัญญัติของอิสลามว่าด้วยการตอบแทนตลอดจนการลงโทษทันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอยุติธรรมต่างๆที่เราได้รับในการใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาเราอาจจะมองว่าการใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานั้นอาจจะถูกกระทำถูกอธรรมจากผู้คนต่างๆสิทธิต่างๆที่เรานั้นถูกละเมิดไปตลอดจนเรื่องของการพิพากษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิทั้งเรื่องของชีวิตเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของชาติพันธุ์อะไรต่างๆเหล่านี้มองดูเหมือนประหนึ่งว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อให้เกิดการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอยู่ในโลกของอาคิเราะห์อยู่ในโลกของการไต่สวนอยู่ในโลกของการตอบแทนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เป็นฮิกมะห์อย่างหนึ่งในการที่จะทำให้สิ่งที่เป็นความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นกับผู้คนทั้งหลายอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดในเรื่องของการฟื้นคืนชีพขึ้นมาให้มีการตอบแทนให้มีการไต่สวนล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดความยุติธรรมในหน้าสังคมเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่เราได้จากในอายะห์ตอนนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราทั้งหลายนั้นได้แง่คิดอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเล่าถึงสภาพการของพวกมุชริกีนที่เขานั้นปฏิเสธต่อเรื่องของการฟื้นคืนชีพขึ้นมาในท้ายที่สุดก็ย่อมที่จะบอกถึงสภาพการของเขาเหล่านั้นว่าผู้ที่ปฏิเสธต่อหลักการของอิสลามปฏิเสธต่อความเชื่อของการฟื้นคืนชีพล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ขาดทุนโดยทั้งสิ้นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านสิ่งที่อัลกุรอานนั้นได้บอกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีเป้าหมายเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นมีความหวั่นเกรงเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บัญญัติในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราบนหน้าดุนยาล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้เกิดความผาสุกนั่นเองวันนี้เวลาได้หมดตรงแต่เพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์ในบทเรียนหน้าเราจะมาต่อในซูเราะห์อันนาซิอาตต่อไปวันนี้ต้องจากลากับท่านพี่น้องแต่เพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์